สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิคแอร์ไลน์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกลดอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราอยู่ในพิธีการมอบรางวัลนะครับสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะครับที่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมจินสุรานนท์นะครับได้มีการมอบรางวัลให้นะครับวันนี้ครับเรามาพบจังหวัดหนึ่งครับที่มีความสามารถนะครับในการทำให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเป็นศูนย์ได้นะครับผมขอแนะนำนะครับทีมงานของจังหวัดยะลานะครับท่านแรกนะครับขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับและสวัสดีทีมงานทุกท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่พวกเราก็ในกรุงเทพนะฮะมองว่าโอ้โหจังหวัดอันตรายนะมีสถานการณ์อะไรพวกนี้นะแล้วเรื่องการทำเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยทำยังไงนะครับท่านผู้ว่ากับทีมงานเนี่ยมีแนวนโยบายทำยังไงฮะยะลารู้สึกเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับท่านปภครั้งที่3เลยครับครั้งที่3ที่รางวัลสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์นะฮะอันนี้ไม่ฟุกนะเขาเรียกฝีมือนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าทำยังไงครับเราถึงทำได้ครับท่านผู้ว่าครับครับก็อยากจะเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดทางใต้ตอนล่างซึ่งก็เชื่อมต่อกับหลายๆจังหวัดนะครับมีจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดหาดใหญ่และจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ไปถึงเส้นทางสายเอเชียซึ่งก็เดินทางขึ้นไปถึงพัทลุงนะครับตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีขึ้นมากรุงเทพปริมาณรถของยะลาการสัญจรเนี่ยก็มีมากพอสมควรนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ดีหรือว่าสงกรานต์ก็ดีเนี่ยทางจังหวัดก็พยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนนะครับอย่างในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดก็ร่วมกันหลายภาคส่วนนะครับในส่วนของส่วนราชการทีมงานอย่างที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็มีท่านผู้การนะครับท่านผู้กำกับการจังหวัดยะลาท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านขนส่งจังหวัดยะลารวมถึงท่านประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราก็มีการประชุมเตรียมแผนนะครับวางแผนกันแล้วก็จัดทำแผนในการเตรียมป้องกันภัยอุบัติภัยทางถนนในเรื่องของมาตรการทางแผนเราก็มีการทำมีการกำหนดขั้นตอนในเรื่องของการปฏิบัติเราก็มีการปฏิบัติตามแผนนะครับเรามีจุดตรวจหลักจุดตรวจรองซึ่งตั้งไว้ทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลานะครับจริงๆอุบัติเหตุนี่ไม่ได้เกิดที่ถนนสายหลักอย่างเดียวถนนสายรองระหว่างหมู่บ้านระหว่างชุมชนนี่ก็มีด้วยดังนั้นเราก็จะต้องมีทั้งจุดตรวจหลักจุดตรวจรองแล้วมีจุดตรวจหลักถึง19จุดจุดตรวจรองถึง23จุดจุดตรวจหลักเราใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยถึง600กว่านายนะครับในขณะที่จุดตรวจรอง23จุดเนี่ยเราใช้กำลังภาคประชาชนใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับชลบอะไรต่างๆมาช่วยกันเรามีการดำเนินการตามกฎหมายเรามีการเรียกตรวจนะครับเรียกตรวจสภาพความพร้อมของผู้ขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยเราตรวจถึงเรียกตรวจถึง 13,000 กว่าคนกว่ารายนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าเราจะมีการดำเนินการเราจะมีความเข้มนอกจากนั้นเราก็มีมาตรการในเรื่องของจุดเสี่ยงภัยต่างๆเราก็ดูว่าจุดไหนที่มันมีความเสี่ยงเคยเป็นจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะเป็นป้ายสัญญาณอาจจะเป็นทางโค้งหรือว่าทางจุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็ดำเนินการหาทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรในเรื่องของการทำสวนยางนะครับในช่วงของการขนส่งผลผลิตยางนะครับน้ำยางเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มันกระเด็นออกมามันไหลลงถนนแล้วมันทำให้ลื่นมันทำให้รถเนี่ยสามารถที่ว่าถูกแล้วมันพลิกคว่ำหรือว่ามันตกถนนหรือว่าอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการขอความร่วมมือนะครับว่าให้การขนส่งก็ขอให้ระมัดระวังหรือขอให้งดเว้นในเรื่องของน้ำที่มันไหลลงมาต่างๆนะครับเพื่อที่จะ
ให้มีความปลอดภัยทางถนนนะครับแล้วก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับอย่างทั่วถึงนะครับสื่อทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นสื่อของรัฐสื่อของสถานีวิทยุนะครับทุกช่องแล้วก็วิทยุชุมชนต่างๆแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์สิ่งสำคัญนะครับที่ทำให้จังหวัดยะลาเนี่ยตายเป็นศูนย์นะครับก็เนื่องจากว่าประชาชนนะครับได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่เวลามีการเรียกตรวจอะไรต่างๆก็มีการให้ตรวจนะครับโดยดีไม่ได้มีการนั่นเลยบางรายที่ดูแล้วก็อาจจะมีสภาพที่เห็นว่าไม่ควรที่จะขับรถเราก็ให้หยุดพักให้อะไรก็ตามมาตรการที่ส่งมานะครับแต่ว่าจุดเล็กๆน้อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของระหว่างหมู่บ้านเนี่ยเราก็ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยช่วยสำรวจด้วยนะครับพื้นที่ไหนที่เคยมีเหตุบ่อยหรือว่าอันตรายนะครับทางอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยเราก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาช่วยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จุดตรวจรองอย่างที่ผมกลับเรียนก็จะช่วยกันดูช่วยกันตรวจด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้ดีนั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับเราใช้เจ้าหน้าที่ก็หลายพันนายอยู่นะครับดูแลทั้งจังหวัดก็ทางเจ้าที่ก็มีความแข่งขันมีความอดทนแล้วก็ช่วยกันปฏิบัติในขณะที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมืออันนั้นคือถือว่าเป็นสิ่งที่ร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จได้ครับท่านผู้ว่าครับที่ท่านผู้ว่ามองเนี่ยฮะในช่วงเทศกาลเนี่ยหัวใจของอุบัติเหตุที่ลดลงการเสียชีวิตที่ลดลงเนี่ยเกิดจากตรงไหนครับของยะลาผมคิดว่ามันเกิดจากหลายประการร่วมกันนะครับอย่างที่ผมกลับเรียนก็คือหนึ่งก็คงต้องอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับการให้ข่าวสารข้อมูลนะครับให้ความเข้าใจกับเขานะครับแล้วก็เจ้าที่ทำอย่างจริงจังในเรื่องของการตรวจโดยเฉพาะ 13,000 กว่ารายในการทั้งจังหวัดนะครับที่รับการตรวจเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับนะครับในขณะที่ประชากรก็ประมาณ 500,000 กว่าเนี่ยเราก็ตรวจไปหมื่นกว่ารายเนี่ยแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็การตรวจเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดการระมัดระวังพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ยานพาหนะในการสัญจรไปมาก็จะเกิดความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าที่นะครับโดยว่าเจ้าที่ภาคเอกชนเนี่ยหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะสแตนด์บายนะครับบางครั้งไม่มีอุบัติเหตุแต่เขาก็มีการให้การแนะนำนะครับการตั้งจุดตรวจกลางค่ำกลางคืนเปิดไฟสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็นการเตือนนะครับให้กับผู้สัญจรให้เกิดความระมัดระวังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อถ้าหากมีเหตุเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าจุดสำเร็จก็คืออยู่ที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันนะครับท่านผู้ว่าครับมีคนบอกแหมยะลาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพี่น้องมุสลิมเยอะครับไม่ดื่มเหล้านะฮะไม่เที่ยวสงการจริงไหมครับถ้าพูดถึงมุสลิมเนี่ยเขาไม่ดื่มจริงฮะนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าโดยหลักศาสนาพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าการทำงานของเขาเนี่ยเขาต้องตื่นมากรีดยางตั้งแต่4-5นะครับต้องอดหลับอดนอนต้องขับรถสัญจรไปมาบางทีอาการของการอดนอนเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยล้าแล้วก็อาจจะง่วงแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องดื่มสุราอย่างเดียวมันก็จะมีอยู่หลายสาเหตุนะครับแต่ว่าที่ดื่มสุราก็มีนะครับที่ดื่มสุราก็มีที่แต่ว่าไม่ได้เป็นพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วก็คงปนคือมีทั้งดื่มสุราด้วยมีทั้งทำงานอดหลับอดนอนอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงสงกรานต์นะครับเพราะนั้นสาเหตุเหล่านี้ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลมันก็จะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินได้นะครับขออนุญาตนะฮะคือเท่าที่ฝากท่านผู้ว่าพูดเนี่ยเหมือนการทำงานจังหวัดยะลาเราเนี่ยเราทำงานเป็นทีมใช่ครับทั้งข้าราชการครับนะฮะผู้ปฏิบัติงานรวมถึงท่านเอกชนประชาชนรวมถึงภาคองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะฮะคือทีมจังหวัดยะลาเนี่ย ร่วมแรงร่วมใจกันทำครับถึงประสบความสำเร็จครับก็คงเป็นถ้าจะกล่าวสั้นๆง่ายๆกระชับได้อย่างความก็ค
คือเราก็ทำงานในขณะของประชารัฐตอนนี้ครับผมครับนี่คือนะฮะเคล็ดลับกลเม็ดเด็ดพายของจังหวัดยะลาที่ท่านผู้ว่านะครับได้บอกเรานะครับตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวคราวหน้านะครับช่วงหน้านะครับเรามาชมกันว่าแต่ละทีมงานผู้ปฏิบัตินะฮะท่านผู้ว่าการนะครับคุณหมอปภ.ขนส่งประชาสัมพันธ์เมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกเลยว่าประชาสัมพันธ์ที่เป็นหัวใจแจ้งข่าวสารข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบนะฮะจนเราได้รางวัลถึงวันนี้นะครับตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ